นี่คือบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมขนาดเล็กที่ชื่อว่าพอดสตูดิโอซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถขยายตัวเองจากขนาดเดิมได้ถึง3เท่าค่ะเพปเบิลโฟลรถบ้านแบบพ่วงที่มาพร้อมฟีเจอร์สุดล้ำสามารถสั่งขับเคลื่อนตัวเองเพื่อมาต่อเข้ากับรถลากได้แบบกึ่งอัตโนมัติช่วยให้เจ้าของไม่ต้องเปลืองแรงลากตัวรถบ้านมาพ่วงเองให้เหนื่อยมาปิดท้ายกันที่บ้านสำหรับคนรักสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะกับผลงานบ้านคอนกรีตที่เคลมว่ามีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เทียบเท่ากับการดูดซับของต้นไม้ถึง 5,200 ต้นต่อปีปัจจุบันบ้านไม่เพียงแต่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่กลายมาเป็นสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะสถานที่ที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนได้รอบด้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการอำนวยความสะดวกความบันเทิงความปลอดภัยหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่ชอบท่องเที่ยวและรักสิ่งแวดล้อมซึ่งบ้านแต่ละรูปแบบที่ว่านี้จะหน้าตาเป็นอย่างไรไปชมตัวอย่างพร้อมกันเลยค่ะนี่คือบ้านอัจฉริยะหรือสมาร์ทโฮมขนาดเล็กที่ชื่อว่าพอดสตูดิโอผลงานจากพอดฟอร์มบริษัทด้านการออกแบบจากสหรัฐอเมริกาซึ่งมีจุดเด่นที่สามารถขยายตัวเองจากขนาดเดิมได้ถึง3เท่าค่ะโดยรูปร่างแรกของพอดสตูดิโอจะมีลักษณะเป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์พื้นที่ใช้สอยโดยรวม161ตารางฟุตหรือ 14.9 ตารางเมตรซึ่งเล็กพอที่จะขนย้ายผ่านรถลากได้เมื่อไปถึงที่หมายก็เพียงแค่กดปุ่มติดตั้งบ้านหลังนี้ก็จะขยายตัวเองสู่ไซส์บ้านขนาดใหญ่ถึง451ตารางฟุตหรือ42.1ตารางเมตรภายในเวลาเพียง15นาทีและก็ไม่ต้องมีฐานรากหรือว่าเสาเข็มค่ะเนื่องจากว่ามีระบบขาไฮดรอลิกติดตั้งในตัวส่วนด้านความทนทานตัวบ้านสร้างขึ้นจากเหล็กและอลูมิเนียมที่ช่วยป้องกันลมความเร็วกว่า160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมถึงทนไฟได้นานถึง90นาทีแล้วก็ในตัวบ้านมีกล้อง4ตัวและประตูที่ล็อกด้วยเทคโนโลยีสัมผัสลายนิ้วมือหรือว่า Touch ID เพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นด้วยค่ะและไม่เพียงแค่นั้นพอดสตูดิโอยังมีแผงกันสาดโซล่าเซลล์แล้วก็เทคโนโลยีสมาร์ทโฮมที่สามารถควบคุมระบบต่างๆในบ้านผ่านแอปพลิเคชันและระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้ารวมถึงถังน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียในตัวด้วยปัจจุบันยังไม่มีการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะแต่ว่ามีให้ทดลองเข้าพักที่อุทยานแห่งชาติโจชัวทรีในสหรัฐอเมริกาโดยสนุนราคาคืนละ250ดอลลาร์สหรัฐต่อคืนหรือว่าประมาณ 9,300 บาทค่ะมาดูกันต่อที่รถบ้านแบบพ่วงกันบ้างกับ Pebble Fold รถบ้านแบบพ่วงที่มาพร้อมฟีเจอร์สุดล้ำสามารถสั่งขับเคลื่อนตัวเองเพื่อมาต่อเข้ากับรถลากได้แบบกึ่งอัตโนมัติช่วยให้เจ้าของไม่ต้องเปลืองแรงลากตัวรถบ้านมาพ่วงเองให้เหนื่อยผลงานจาก Pebble บริษัทสตาร์ทอัพด้านยานยนต์ในรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยลักษณะของรถบ้านแบบพ่วงนี้มี2ล้อตัวรถมีความกว้างภายนอกอยู่ที่2เมตร29เซนติเมตรมีความยาว7เมตร62เซนติเมตรความสูงอยู่ที่2เมตร64เซนติเมตรและมีน้ำหนักรวมอยู่ที่ 3.27 ตันค่ะสำหรับตัวรถบ้านติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าแบบคู่ที่ล้อทั้ง2ล้อพร้อมแบตเตอรี่ขนาด45กิโลวัตต์ชั่วโมงรองรับการชาร์จด้วยกระแสไฟฟ้าตรงที่50ถึง350กิโลวัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จจากแผงโซลาเซลล์ที่ติดตั้งจากบนหลังคารถด้วยกำลัง1กิโลวัตต์สามารถจ่ายไฟให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากำลัง240โวลต์ได้ต่อเนื่องสูงสุด7วันขณะที่การออกแบบตลอดตัวรถจะติดตั้งหน้าต่างรอบด้านส่วนภายในรถออกแบบให้รองรับผู้อยู่อาศัยได้สูงสุด4คนซึ่งแต่ละโซนก็มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันส่วนห้องนอนมาพร้อมกับเตียงเดี่ยวส่วนห้องนั่งเล่นมาพร้อมกับโซฟาแล้วก็โต๊ะซึ่งสามารถพับเก็บกลายเป็นเตียงเดี่ยวอีกได้นะคะแล้วก็ห้องน้ำมีระบบถังน้ำจัดเก็บน้ำสะอาดได้ถึง140ลิตรมาพร้อมกับถังเก็บน้ำเสียมาให้ในตัวอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของ Pebble Flow อยู่ที่ระบบช่วยเหลือการใช้งานตั้งแต่การติดตั้งมอเตอร์ที่ตัวรถเพื่อช่วยขับเคลื่อนตัวรถบ้านและการออกแบบแอปพลิเคชันที่ช่วยควบคุมตัวรถได้ง่ายมากขึ้นค่ะโดยทางบริษัทเปิดให้สั่งรถพ่วงคันนี้แบบล่วงหน้าแล้วในราคาเริ่มต้นที่ 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3,900,000 บาทโดยคาดว่าจะส่งมอบให้ลูกค้าได้ภายในสิ้นปี2024ค่ะ
จากรถบ้านที่ตอบโจทย์คนชอบท่องเที่ยวมาปิดท้ายกันที่บ้านสำหรับคนรักสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะกับผลงานบ้านคอนกรีตที่เคลมว่ามีความสามารถในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เทียบเท่ากับการดูดซับของต้นไม้ถึง 5,200 ต้นต่อปีเป็นการพัฒนาจากพัฒนาสตาร์ทอัพด้านวัสดุก่อสร้างยั่งยืนจากประเทศบาฮามาสโดยบริษัทระบุว่าคอนกรีตแบบเดิมถือเป็นแหล่งสำคัญที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขนาดใหญ่แหล่งหนึ่งเนื่องจากว่าในคอนกรีตมีส่วนผสมสำคัญก็คือปูนซีเมนต์และการผลิตปูนซีเมนต์ก็จะต้องมีการเผาซึ่งกระตุ้นให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกออกมาค่ะดังนั้นเขาก็เลยได้พัฒนาวิธีการสร้างคอนกรีตแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้ซีเมนต์ผสมแต่ว่าจะใช้ส่วนผสมหลักเป็นน้ำเค็มที่ได้มาจากโรงงานแยกเกลือออกจากน้ำทะเลและตะกรันซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตเหล็กแทนรวมถึงวัสดุพิเศษอื่นๆที่บริษัทยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดโดยระบุว่าคอนกรีตทางเลือกนี้สามารถผลิตได้ในอุณหภูมิปกติจึงไม่ต้องใช้พลังงานมากนักรวมถึงยังได้พัฒนาสารยึดเกาะพิเศษที่มีคุณสมบัติในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้คอนกรีตสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ข้างในได้และหากคอนกรีตพังแล้วก็ยังสามารถนำเศษชิ้นส่วนเดิมมาบดเป็นส่วนผสมของคอนกรีตใหม่ใช้ซ้ำได้อีกด้วยค่ะปัจจุบันบริษัทได้มีการนำคอนกรีตทางเลือกนี้ไปสร้างบ้านขนาด116ตารางเมตรซึ่งได้รับการรับรองจากเวอร่าบริษัทรับรองคาร์บอนเครดิตชั้นนำของโลกว่าจะสามารถดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากเทียบเท่ากับต้นไม้ที่โตเต็มที่จำนวน 5,200 ต้นต่อปีนอกจากนี้บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบาฮามาสเพื่อสร้างบ้านในลักษณะเดียวกันอีกกว่า999หลังโดยจะสร้าง29หลังแรกให้กลายเป็นชุมชนและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2024ค่ะทั้งหมดนี้ถือเป็นตัวอย่างของนวัตกรรมบ้านยุคใหม่ที่ไม่เพียงแต่อยู่อาศัยได้อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเป็นบ้านที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งผู้คนที่รักการท่องเที่ยวและคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ